ันนี้สูง30เมตรครับอันนี้เขาเรียก second grade ครับตัวนึงฮะถ้างานน้อยไม่หลายเยอะก็ใช้ตัว2ตัวก็ได้ครับแต่ถ้างานถี่ๆทั้ง 3-4 ตัวเลยฮะขึ้นไปได้เพราะนั้นการเก็บสมัยก่อนนะก็จะเก็บอยู่ประมาณสัก 5-6 เมตรก็เยอะแล้วทุกวันนี้มันเก็บเท่าไหร่30เมตรข้อถึงจะคุ้มค่าครับถ้าไม่เก็บขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่ายากมากครับเพราะนั้นของคนรุ่นใหม่ก็จะเก็บค่อนข้างจะความเร็วสูงมากเหมือนโรงงานผลิตเบียร์มันเนี่ยเหมือนกันวันนี้ของผมในยุคนั้นเลยยังไม่ได้ถ่ายไว้นะคือโรงงานไกลๆแต่แค่จะไปท้าแค่สองเดียวเป็นหลักเลยคันนี้นะคาวิตี้คาวิตี้ฟลอร์นี่เห็นไหมตลอดลายเนี่ยนะแค่เป็นถึงหน้าท่าเลยก็ไม่ต้องใช้นะฮะเหมือนที่ออกแบบของผมออกที่สุวรรณภูมินะตัวนี้อันนี้ก็ของที่สุวรรณภูมิอันนี้ไม่ยังไม่โอกาสได้ไปถ่ายเลยฮะไม่รู้ช่วงนั้นเป็นยังไงทำแค่ตะลิ่งลายฮะอันนี้ได้งานไม่ได้อะไรนะครับได้งานไปเพราะว่าแค่ตัวตี้เป็นคนแค่ตัวตี้เก่งมากนะครับติดครับติดครับเหมือนจำลองของจริงอันนี้เข้าบัฟเฟอร์อันนี้เป็นบัฟเฟอร์สำหรับการค้นหาสินค้าไอ้ค้นหาอาหารครับอันนี้ทีของตัวนี้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้งานเพราะตัวนี้ได้งานเพราะตัวนี้ได้งานเพราะว่าตัวนี้มากนี่บัฟเฟอร์เนี่ยที่ได้งานครับตอนนี้ประหยัดค่าไฟปีนึงเป็นหลายสิบล้านเลยปกติคู่แข่งเราก็จะทำจะทำพวกโรลเลอร์เป็นไฟฟ้ากับเป็นแนวราบแต่ผมท้าจังหวะทิ้งดิ่งลงเนี่ยไม่ใช้ไฟฟ้านะฮะท้าทิ้งลงเลยอันนี้คือข้อดีของการออกแบบคาวิตี้ครับและประสบของโลกผมทำหลายชั้นด้วยเป็นชั้นร่วงไปก็ไม่เปลืองตังค์ครับไม่เปลืองตังค์มากประหยัดด้วยนะไปเรื่อยๆถึงแคตเตอร์ลิงเลยครับถึงหน้าขึ้นเครื่องเลยฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรปั๊บต้องคิดเป็นคนยุคใหม่จะไม่ค่อยใช้ไฟฟ้าซะเยอะอะไรที่ลดต้นทุนจากคนนี้ได้ก็จะลดลงนะครับจากที่เล่าให้ฟังนะคร่าวๆจะเห็นว่าระบบปัจจุบันมันมาไกลมากครับมันมาไกลจริงคือระบบอัตโนมัติเนี่ยมันต้องใช้ครับมันไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องใช้เพราะว่าโลกนี้มันมีให้เราต้องใช้ก็ต้องใช้เพราะคนเริ่มหายากหาพม่าพม่ามาก็หายากคนไทยก็ลูกน้อยบางคนก็ไม่มีลูกสักคนลูกมาก็อยากเป็นเจ้าเป็นนายกันหมดก็ไม่อยากลงหน้างานสักคนชาวบ้านก็ไม่เอาละมาทุกคนก็อยากรวยหมดมันเลยกลายเป็นหาว่าไม่มีแรงงานทำงานครับเพราะฉะนั้นอัตโนมัติก็มาใช้ได้บางเรื่องแต่บางเรื่องก็ต้องใช้คนก็ต้องใช้ไป
จากตัวนี้เสร็จฮะแต่ลงทุนเท่าทีครับถ้าเป็นเมื่อกี้ผมเนี่ยผมเป็นผู้เป็นพาร์ทเนอร์มา3รายแล้วปวดทั้ง3รายครับคือเขาโตเขาก็หนีเราเวลาเราขาดทุนเรารับเวลามันรวยมันตั้งสาขาใหม่เวลาลูกค้าด่าเราช้าก็ด่าเราเวลาพวกมันรวยมันไปพอมันได้ผลงานมันก็เป็นชื่อมันชื่อเราก็ไม่มีเราเป็นแค่อินทิเกเตอร์เป็นแค่คนรับดูแลพวกนี้ผมก็เลยมานั่งคิดถ้ามีลูกมีหลานชาตินี้ชาติใดนะถ้าไม่ตายก่อนก็ขอทำเป็นของแบรนด์เองสักครั้งขอสร้างแบรนด์เองสักหนึ่งครั้งเลยในประเทศไทยกูจะขายแม่งเท่าครึ่งหนึ่งของมึงเลยคิดอย่างนี้เลยกูไม่ขายแพงกูขายแม่งครึ่งหนึ่งประเทศไทยใช้ทั้งประเทศเลยเนี่ยผมถึงมานั่งคิดไงคือไหนๆจะตายทันทีแล้วก็ขอให้ชาติก่อนเป็นครูใหญ่เลยนะขอได้สบายใจเนี่ยเป็นครูใหญ่ศรีนครินทร์เนี่ยก่อนตายนี่ไปนอนให้กูได้ทำสิ่งที่กูค้างในใจเลยไอทีเหมือนกันแซฟขาย 1,800 ล้านใช่ไหมเวทาโกกูจะขายไปทั้งล้านกว่าโมโหบางทีใจบางทีมันไม่ได้บางทีมันอารมณ์ขุ่นมัวผมเป็นดีลเลอร์นะผมเคยใช้แซฟมาก็เจ๊งมาผมซื้อแซฟมาใช้ที่โรงงานผมที่บางทีมันใช้ไม่ได้มันเจอฮิดเดนคอสต้อง 200% นะพอเราแต่ก่อนเราไม่มีความฉลาดในการซื้อซอฟต์แวร์แต่ตอนหลังเราฉลาดเพราะเราตั้งบริษัทเองเลยหลังเราเจ๊งเราก็ทำบริษัทพัฒนาเองเราทำเองก็เจ๊งเองครับเจ๊งทีนี้ไม่ได้หมายถึงเจ๊งไม่เสร็จให้เสร็จแต่เจ๊งเพราะเด็กเอาไปเปิดบริษัทใหม่สตาร์ทอัพจึงพังนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับประเทศไทยแต่ถ้าเด็กไทยเหมือนอินเดียจะมีความสุขสุดเพราะโปรแกรมเมอร์อินเดียตอนนี้เป็น10ล้านแล้วครับ10ล้านคนละแล้วเขาตกงานหมดครับพวกนี้หนีงานไม่ได้ครับตกงานเพราะโปรแกรมเมอร์มันมากจนล้นประเทศมันเข้าจึงมีปัญหาเข้าจริงไม่มีปัญญาจะย้ายงานเยอะยกเว้นหมวกกะทิสุดยอดถึงจะย้ายได้ครับของผมอยู่18ปี19ปีเนี่ยตั้งแต่เปิดตั้งแต่ปี41เหมือนกันที่อินเดียที่กินนี่ฮะกินนี่ซิสเต็มครับไม่ย้ายสักคนเลยเวลาผ่านมาตอนนี้กี่ปีแล้วครับแต่นั้นเราพัฒนาด้วยจาว่าออราเคิลแต่ไม่พัฒนาด้วยของดอทเน็ตในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดปั๊บเนี่ยระบบมันถึงสามารถทำได้คือเราไล่ตั้งแต่ระบบธรรมดาฮะกึ่งอัตโนมัติจนถึงอัตโนมัติได้เลยแบบรูปแบบอาการที่มีเทคโนโลยีจากเก็บอัตโนมัติครับ1เก็บได้มากขึ้นครับรับรองว่าจากระดับ10เมตรขึ้นเป็น30เมตรต้อง2เท่าแหละแพงไหมราคาก่อสร้างไม่ได้เหวี่ยงแรงนะครับไม่ได้เหวี่ยงแรงมากครับเพราะว่าแรงลมเนี่ยนะมันก็250กิโลเมตรต่อตารางเมตรอยู่ดีจนถึงระดับ20กิโลเมตรเลยนะฮะแรงลมไม่ได้หวือหวามากเพราะว่ามันใช้ระบบของชั้นวางสินค้าเป็นตัวถักโครงจะไม่ค่อยมีผลกระทบต่อโครงมากระบบแรงลมนะอย่างที่ญี่ปุ่นครับแผ่นดินไหวนะฮะก็ตัวเมทแวร์เขาไม่ล้มนะครับเพราะว่าโครงใช้มาสินค้ามันถักละเอียดยิบเลยมันจะไม่จะรับง่ายมากจึงไม่ค่อยมีปัญหาตัวนี้แรงลมมันหอบไม่ค่อยได้ด้านอัตโนมัติฮะความหนาแน่นเก็บเนี่ยเต็มฮะเพราะอะไรมันบอกเราทุกครั้งว่าตัวไหนว่างไม่ว่างวันเสาร์ตอนเย็นปั๊บนะครับถ้าเราทำงานหยุดวันเสาร์ใช่ไหมครับมันจะเช็คว่าสินค้าตัวนี้ขายดีไม่ดีมีกี่ชนิดมันจะเริ่มเก็บของที่ไม่ดีแบบครับของที่ไม่ดีมันจะลั่นหลายรอบอ่ะเราสั่งเลยมันจะถามว่าสักบ่ายโมงของวันเสาร์มันจะถามยูโอโลเคทไปไหมรีโลเคชันไหมถ้าไม่รีโลเคทมันก็ไม่ทำพอมันสั่งเราปั๊บเราก็สั่งรีโลเคทไปมันก็จะเอาของที่ขายไม่ดีทั้งสัปดาห์ย้ายไปอยู่ไกลหลังคางสุดแล้วไปชั้นสูงสุดเลยมันจะเริ่มจากของย้ายของไม่ดีสุดก่อนไปอยู่หลังคางสุดชั้นสูงสุดแล้วมันจะโอโลเคทใหม่เองตัวไหนขายดีก็จะวิ่งฟุตด้านหน้ามาแถวแรกข้างล่างสุดเลยหุ่นยนต์จะทำเองนะครับเราไม่ต้องเครียดมันจัดการมันใหญ่เพราะนั้นจะไปตกใจผีหลอกแล้วไม่มีอะไรคุมมันจัดการเองครับมันจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันจะ A B C ให้เรียบร้อยหมดแล้ว A ยัง A 1 A 2 A 10มันมีทั้งหมด15ชั้นเราเก็บ15ชั้นมันยัง A 1ถึง A 15มันจะจัดกลุ่มมันจะดูระยะทางมันจะดูทุกอย่างให้อันนี้รวยสุดมันจะสั่งเก็บนะตามนี้แหละนั่นคือซอฟต์แวร์มันต้องสั่งเราติ้งสั่งรูติ้งไปเรียบร้อยตอนนี้รวยสุดอยู่ตรงนี้เก็บช่องนี้นี่คือสภาพหุ่นยนต์ครับมันจึงสเกจช่างมันจะเก็บตรงไหนได้หมดเลยเราไม่ต้องเครียดครับตัวถัดมาครับวิบต่างๆนะเอามารวมกันได้ครับสินค้าวิบรวมกันได้นะครับ FG รวมแต่ผลิตต้องเป็นเหมือนกันนะผลิตมาตรฐานเหมือนกันเอาวิบรอแบตรับลูกเดียวหมดเลยเอาโรงงานเล็กลงเลยครับมาปั๊บรับรอแบตเข้าใช่ไหมครับรับรอแบตเก็บเลยฮะไม่ต้องซีเรียสรอแบตวิบ FG ได้หมดครับอยู่ในรูปเดียวมันเป็นแรนดอมหมดครับแรนดอมจะทำให้ประหยัดโกดังไปเท่านึงครับรู้จักแรนดอมไหมครับเฟกหมายถึงว่าอย่างอาจารย์เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้ก็เก็บเชี่ยวชาญคนเดียวออลลี่แต่ว่าเก็บคำนายไม่ได้ตรงนี้นี่คือฟิกโลเคชันครับแต่ถ้าเป็นแรนดอมนะครับเก็บคำนายก็ได้เชี่ยวชาญก็ได้คือโลเคชัน A 1จบมันทำให้ว่างที่ไหนเสร็จที่นั่นได้โกดังก็เลยยกไปอีกเท่าหนึ่งครับ
ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันคุมได้บางคนทั้งระบบเลยคนรุ่นใหม่จึงการจัดเก็บสินค้าด้วยระบบแรนดอม 100% ครับจึงไม่ใช่ฟิกโลเคชั่นครับไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจากที่เรารวยเห็นเลยแค่เราฟิกกับแรนดอมโกดังก็หายไปเท่าหนึ่งแล้วทำไมผมยกกิฟฟี่ไปจาก 47,000 และ 6,000 ทำไมตัวเลข 6,000 ผมกำลังตัวเลขดีผมที่เหลือให้บริหารเราทำไมผมสามารถยืนได้ 6,000 กว่าผมคิดว่าคนมีปัญญาเยอะๆเนี่ยไม่ต้องขยายเกิน 6,000 หรอกเพราะอะไรนะมันเหนื่อยข้างหมื่นกว่า 3,000 ตารางเมตรเองนะหมื่นกว่าแผ่นนะ 3,000 กว่าตาราง 3,000 เนี่ยมันไม่หมดเนี่ยคือมันทางเล็กแต่มันใช้คุ้มค่าเจฟฟี่ผมก็ 6,000 เลนโซ่ก็ 6,800 เลนโซ่อยู่ได้ถึง15ปีผมก็ 6,800 ตารางเมตรยกจาก 20,000 กว่าก็เหลือแค่นี้แหละครับคือเวลาระบบซอฟต์แวร์แข็งแรงเนี่ยมันแล่นนอมได้2มันเราออโตเมชันมันวิ่ง24ชั่วโมงครับทุกอย่างมันจะนิ่งสนิทเลยนะครับจะนิ่งมากต้นทุนแรงงานลดลงปลอดภัยสุดยอดครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเด็กการลักขโมยเห็นครับอะไรว่ามันเห็นหมดอยู่แล้วไม่เหลือครับเพราะว่ามันวิ่งไปเซลไหนบ้างไม่บ้างมันเห็นในจอมันอยู่ในเครื่องมันบอกเซลหมายเลขเท่าไหร่แถวเท่าไหร่มันจะนับแถวนับชั้นเลยตัวถัดมาครับความปลอดภัยสูงขึ้นสต็อกแม่นยำเปี้ยอยากดูสต็อกเทสได้อยากดูของตัวรีไซเคิลอาร์ไซเคิลเขาได้ดูได้หมดเลยอะไรก็ได้ครับแล้วที่สำคัญลูกค้ารับเราแน่นอนผลงานผ่านเข้ามาจะได้มากปกติครับทรูพุตแต่ละวันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนี่ผมพูดถึงออโตเมชันแล้วนะครับเมื่อกี้ผ่านจาก IT มาแต่ตัวนี้จะไม่เกิดเลยถ้าไม่มี IT มาจับมันคละภาษาต้องมีซอฟต์แวร์บริหารคลังซอฟต์แวร์บริหารโรงงานก่อนนะครับคือ ERP มาก่อนเมื่อกี้พูดไปแล้วตัวนี้มันมาเชื่อมอะไรครับมาเชื่อมกับระบบหุ่นยนต์โดยใช้พวกสกาด้าเชื่อมเข้าคนละตัวกันถ้าไม่มีตัวถาดแรกก็ขึ้นตัวนี้ไม่ได้ครับก็นี่แหละผมเจอของดำ7อย่างมาทั้ง3ปีจ้างฝรั่งมาอินทิเกรตซอฟต์แวร์เข้ากับหุ่นยนต์เกือบตายอยู่3ปีครับจนวันนี้ต้องเข้าใจว่าเราโดนหลอกมาเยอะโดนฝรั่งหลอกเยอะมากเข้าใจเลยเพราะแต่ก่อนเราโง่ก็โดนหลอกกันใช่ไหมเพราะนั้นคือถ้าคนฉลาดก็อย่าโดนเขาหลอกมากที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยอยากให้ไม่โดนหลอกมากกว่าตัวถัดมาครับวันนี้ฮะระบบของเราส่วนมากในประเทศไทยก็จะมีเขาเรียกว่านำเข้านำออกครับเป็น ASIS นะระบบ Carousel ครับ Carousel ASIS ทั้งหมดก็คือประมาณ6ชนิดครับดูง่ายๆนะครับแบบแรกครับยูนิตโหลดของเล็กครับนี่ของเล็กครับของเล็กคือเป็นตะกร้าเป็นกล่องกระดาษได้ครับเป็นของเล็กเลยอันนี้ได้เลยครับราคาก็จะถูกลงหุ่นยนต์ก็จะสูงลงเท่าหนึ่งจากตัวใหญ่ครับอันนี้เห็นไหมจะเป็นกรองกระดาษไม่ว่าจะเป็นเล็กๆเป็นพวกนี้เลยก็เลยยูนิตหลอดครับตัวถัดมาครับโทษทีเมื่อกี้เป็นยูนิตหลอดคือเป็นพันเลทโทษทีครับอันนี้พันพันเลทอันนี้ยูนิตหลอดครับอันนี้เมื่อกี้เป็นพันเลทนะครับอันนี้เป็นของเล็กอันนี้เป็นกรองฮะเป็นตะกร้าอันนี้เป็นตะกร้าเป็นมินิหลอดครับจะเป็นตะกร้าเล็กๆตะกร้าเขียวตะกร้าพลาสติกได้เป็นกรองกระดาษได้ครับเป็นตัวที่สองครับเป็นของเล็กอันนี้หุ่นยนต์ก็ถูกกว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวนึงประมาณสักถ้าเป็นฝรั่งก็25ล้านถ้าคนไทยก็อาจจะเป็นลดลงสักครึ่งนึงก็ได้ไม่เป็นไรก็คร่าวๆครับตัวถัดมาครับอันนี้นอกจากใช้หุ่นยนต์ไม่พอฮะเขายังใช้หลักการเขาเรียกว่ามัลติดีฟครับดีฟเลนครับดีฟเลนคือเขาใช้ตัวนี้เป็นโฟลแลกครับโฟลแลกคือยกขึ้นข้างนึงเอียงคือสินค้าพวกนี้ต้องน้อยชนิดครับเหมือนโรงนมในห้องเย็นเนี่ยเขาใช้ได้นมเหมือนกันหมดอันนี้จะไม่กระทบคือสมมติว่าเข้าของมาด้านนี้ก็จะไหลไปด้านนี้เพราะนั้นจะมีเซ็กเคนตัวแรกก็คือเซ็กเคนด้านนี้สำหรับเอาของวางด้านนี้อย่างเดียวเซ็กเคนด้านนี้เพื่อเอาของออกอย่างเดียวครับอันนี้กรณีซึ่งสรุปเขาเรียกว่าโฟลว์ไม่ค่อยแข็งแรงมากสินค้าที่ได้เดียวกันครับอะไรออกก็ได้นอกจากนั้นฮะมันยังทำในแบบอีกอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ดิฟเลนเหมือนกันนะอันนี้ชัตเติ้ลรู้จักชัตเติ้ลไหมครับชัตเติ้ลคือเอาตัวนี้ปั๊บมันจะปล่อยหุ่นยนต์ฮะวิ่งเข้าไปออกเอาของเข้าของออกเป็นเหมือนกับปล่อยงาออกไปในช่องเนี้ยสมมติในช่องนี้ใช่ไหมพอตัวนี้วิ่งไปถึงปั๊บมันจะปล่อยงาเข้าไปเอาของดิฟที่5ที่6ก็ได้เป็นชัตเติ้ลครับเดี๋ยวพ่อเขาดูหนังชัตเติ้ลอยู่ดิอันนี้เป็นชัตเติ้ลที่เส้นครับพอตัวถัดมาครับอันนี้ถือว่าได้ประโยชน์เลยนะฮะแซกเกนจะน้อยตัวมากเหมาะสำหรับสินค้าที่ชนิดสินค้ามันน้อยมากไม่เยอะแยะฟังนะครับได้บางเรื่องแต่ถ้าสินค้าเยอะๆต้องไป2ชนิดก่อนหน้านี้ตัวถัดมาครับอันนี้เขาเรียกว่าแมนออนบอร์ดครับแมนออนบอร์ดก็คือคนขึ้นไปด้วยแมนออนบอร์ดอันนี้เป็นที่5แล้วนะครับที่จริงถ้าเป็นฟอกลิฟต์ก็เหมือนอะไรฮะเหมือนแมนลิฟต์คือคนไปหยิบข้างบนได้เป็นฟอกลิฟต์แบบแมนลิฟต์
แมนเน็ตนี่นะฮะทางรถวิ่งก็เหลือไม่68เซนครับทางรถวิ่งนะครับก็สูงได้16เมตร50ก็ไม่ต่างกับตัวนี้ฮะตัวนึงก็ถูกครับตัวนั้นเหลือประมาณกี่บาทวะตัวนั้นเหลืออยู่ประมาณสัก4ล้าน5หยิบได้16เมตร50แบบตักผลิตได้แบบแมนอัพได้แมนดาวได้แมนดาวก็คือขับหยิบวางฟองวางผลิตได้เลยอันนี้ต้องเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์อย่างเยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้ผมเป็นคนลงฟิสิกส์จะเข้าใจอยู่ครับจากตัวนี้เสร็จฮะอันนี้คืออะไรฮะเป็นไอเทมนะครับอันนี้เป็นของย่อยครับเห็นไหมส่วนมากก็ต้องเตรียมไว้ก่อนครับก็จะเตรียมของกล่องเล็กกล่องใหญ่เสียบไว้ในช่องกันแล้วตัวนี้ก็ไปหยิบออกมาครับอันนี้เขาเรียกไอเทมครับหุ่นยนต์ตัวนี้จึงมี6ชนิดนะครับเนี่ยถัดมาครับเป็นตัวอีกตัวนึงฮะอันนี้เขาเรียกว่า vertical lift solid module ครับเป็นเล็กแบบนี้ครับเหมือนคล้ายคาราเซลแต่ไม่ใช่คาราเซลนะครับมันเป็นอีกตัวนึงเลยคาราเซลจะมีหมุนอันนี้ไม่หมุนครับอันนี้วิ่งขึ้นเลยคาราเซลจะหมุนเหมือนกระเพาะลงสีแต่ถ้าเป็นของvertical liftจะไม่หมุนครับมันจะวิ่งธรรมชาติอย่างนี้เลยอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งเหมาะสำหรับชิ้นงานเล็กๆครับเหมาะสำหรับชิ้นงานเล็กๆ6ชนิดครบแล้วถ้าเป็นออโตเมทแวร์เป็นเขาเรียกว่าออโตเมทในการจัดเก็บในการเคลื่อนย้ายครับส่วนของทั่วไปครับอันนี้ขอเรียนว่าคร่าวๆหน่อยนะฮะมันสามารถกับประยุกต์ใช้ก็ใช้เก็บผลิตทั่วไปได้ครับใช้ในแวร์เฮาส์ได้ใช้การหยิบได้ใช้ของ work in process ได้หมดทั้งระบบเลยก็แต่คาราเซลครับมี2ตัวครับนี่คาราเซลเลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาอันนี้เขาเรียกว่าคาราเซลนานอนครับใช้สำหรับการหยิบแบบสถานีครับอันนี้คนอยู่แค่นี้คนเดียวฮะแล้วขี่ปั๊บนะฮะของจะวิ่งมาหาคนเลยเรียกคาราเซลนานอนนะแต่มันไม่สไลด์นะครับมันไม่สไลด์นะแต่มันแค่ตำแหน่งนี้มาอยู่ด้านหน้าคือเหมือนเรามันสั่งมาปั๊บมันเจอปั๊บก็จะหมุนด้านหน้าฮะที่เหลือเราก็หยิบเองก็แล้วกันประมาณนี้เขาเรียกว่าคาราเซลแนวนอนนะตอนแรกจะเอามาใช้ที่ไปรษณีย์ไทยได้ทำไมแต่ทำไปทำมาคิดถึงพวกโฆษณาสแตมป์เยอะผมก็มาทำมันอยู่พันสแตมป์ขายหมดเลยไม่ได้ใช้หมื่นกว่าล้านไปได้ใช้กำจัดสแตมป์ 15,700 ล้านมาทำเป็นแพ็คที่สวยขายหมดเลยอันนี้ก็บทเรียนจากไม่เคยเล่านะครับผมก็ใช้บทเรียนจากคนที่มาทำแต่ก่อนแม็กซ์สาธรจะเจ๊งไงผมก็ไปคิดทำไงถึงยังไม่เจ๊งวะตอนนั้นรถไฟของ BTS จะไม่ลงใช่ไหมผมก็นั่งคุยทางคุณเดชสมัยก่อนคุณเดชมันจะไม่เจ๊งถ้ามันเป็นอย่างนี้นะทำไมถึงไม่เจ๊งนะครับผมว่าคนกำลังบ้าสโนปี้ใช่ไหมกำลังบ้าสโนปี้อย่างรุนแรงมากถ้าเราทำแบบทอยล่ะอาจารย์คุณเดชว่าทำไงคุณนายเขาทำก็เป็นร้านขายของไงก็เอาขายทอยอย่างเดียวเลยคนกำลังบ้าสโนปี้แล้วก็เอาทุกอย่างของแม็กทั้งหมดมาวางไว้ที่ร้านนึงเลยเพื่อรักษาชีวิตของแม็กสาธรไหมว่าสุดท้ายไม่ได้หรือเป็นไม่ได้ก็ลองดูถ้ามันเกิดคนมาเป็นหำเพราะคนวิ่งมาซื้อแม็กทอยที่นี่ใช่ไหมครับสาขาไหนไม่ดีผมจะลงแม็กทอยหมดเลยบอกว่าทำร้อนชิ้นครั้งแรกเกินคาดครับ9,000ล้านครับสามารถขายขยะทั้งหมดจากแม็กโดนัลได้ทั่วโลกครับทั่วทีของดีของแม็กทอยขายทั้งหมดนะฮะทั่วโลกเลยได้หมดเลยจะไม่เหลือสักชิ้นครับทงเทิงซูโดปี้หมาตั้งแต่ชาติปีแล้ว56 ปีขายได้หมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าแม็กทอยครับผมก็เอาคิดเป็นแม็กทอยเนี่ยมาทำที่ของปัจจุบันไทยครับทำมาอยู่พันที่สวยก็เป็นของจากไร้ค่าใช่ไหมครับ15,000ล้านเนี่ยกลายเป็นของมีค่าครับก็มาทำมาอยู่พันที่สวยก็ขายสแตมป์ไงครับสแตมป์วิดแพ็กเกจครับหมดเกลี้ยงตับเลยไม่เหลือเลยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ซื้อของเดียวพวกนี้มาใช้ก็ไม่อันคือมันเยอะไงมันต้องหมื่นกว่าชนิดตอนแรกเราก็จะใส่อันเนี้ยชุดเนี้ย3,000เซลล์โอเคครับชุดนี้มัน3,000เซลล์ขออนุญาตครับกดติดเห็นครับตัวนี้นะครับถุยเฉลี่ยประมาณ 2,000 เซลล์ตัวละ3,800,000ครับตัวนี้ผมก็ศึกษาอย่างดีเลยสุดท้ายก็ตัวนี้ก็เหมือนกันแค่3,000,000 กว่าครับโปรติคอลอันนี้ใช้ของฟอร์ดก็ใช้อยู่แต่ก่อนขายให้ฟอร์ดก็ใช้สำหรับเก็บอะไรตัวที่มันเคลื่อนไหวไม่เร็วครับตัวนี้เลยนี่เขาเรียกว่าแนวตั้งครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายครับนี่โครงการกิจกรรมน่าจะใช้ตัวนี้เยอะสำหรับตัวยาสำหรับกระจายยาเป็นดิสเพนซ์วางยาปั๊บก็จะหมุนจัดการให้สไลด์ให้ครับแล้วตั้งแน่นอนได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนครับถ้าเรามองดูทั่วไปครับการจะพิจารณาว่าจะใช้ออโตเมทยังไงบ้างเลยนะเรื่องแรกครับดูซิว่าคันนาของคลังอัตโนมัติเนี่ยใหญ่เล็กแค่ไหนครับยกตัวอย่างครับคลังสัก3,000ตารางเมตรเก็บได้ประมาณ10,000เศษกว่าผลิตครับประมาณ10,000กว่าผลิตครับผลิตมาตรฐานนะอย่าเกิน 1.2 เท่านั้นเก็บได้ประมาณ10,000กว่า
ถ้าคลางคร่าวๆครับเรามองนะฮะมันต้องถามว่าเพราะท่านเวลาคิดจะทำคลางก็ต้องคิดก่อนว่าต่ำสุดต้อง30เมตรต่อยืนพื้นครับที่เยอรมันมี66เมตรครับที่ผมไปดูมาเนี่ยถือว่าสูงสุดเพราะที่ดินเขาแพงมากครับก็เหมือนสุขุมวิทวาระล้านกว่านั่นแหละวาระล้านสองนั่นแหละจากตรงนี้เสร็จครับมาต้องดูว่าทรูพุทธต้องดูว่าของเข้าของออกต่อชั่วโมงเท่าไหร่ถ้าไม่ชนะผิดหมดเลยนะครับต้องมาถามว่าเราขายวันหนึ่งในกี่พันเหรียญต่อวันต้องมาคำนวณก่อนถ้าเราไม่ทราบครับไปไม่เป็นครับไปโทษทีให้ทำไมผมก็โทษทีตามโทษทีนะครับมาเร็วต้องถามว่ามันเข้าออกเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่หยิบเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ต้องมีข้อบทถึงจะสามารถทำตัวนี้ได้ครับอีกตัวหนึ่งครับคาร์เซลครับเหมือนกันครับดูแคปครับว่ามีกี่ชนิดก่อนเพราะว่าช่องมันจำกัดครับบางทีมันมีตัวละพันช่อง 2,000 ช่อง 3,000 ช่องต้องดูว่าแคปเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ก่อนแล้วก็ต้องถามว่าเข้าออกวันนึงเท่าไหร่ด้วยครับมันถึงจะดีไซน์ได้ถ้าไม่รู้ทรูพุทเนี่ยถ้า2อันนี้ทำไม่ได้เลยคนจะทำคลังอัตโนมัติได้ครับต้องศึกษาทั้ง2อย่างศึกษาที่ผ่านมาแล้วก็พีคสุดนะเอาพีคสุดด้วยนะครับถ้าไม่พีคไม่ได้ต้องเอาพีคสุดเหมือน SCG จ้างเอาไปทำเนี่ยพีคสุดนะแล้วต้องถามวันไหนขายดีสุดคือโปรโจทย์ให้ผมนะโคตรดีเลยSCG เนี่ย 1. ปัจจุบันครั้งไม่พอเช่าข้างนอก 25% ไม่พออยู่แล้ว 2. ปัจจุบันรถจอดไม่เกินได้ประมาณสัก50คันต่อวันอยากได้150ปัจจุบัน50อยากได้150และอยากอยู่ที่นี่ต่อ15ปีโจทย์หนักไหมครับหนักมากครับเรียบร้อยครับปิดเคสครับทำได้เลยครับไม่ยากอันนี้ทำมาเรียบร้อยเลยเหมือนเข้าเลนเซอร์ต้องศึกษาก่อนทุกครั้งถ้าไม่ศึกษาไม่รู้ว่าจะทำได้นะผมไปดูปั๊บผมเห็นแล้วแค่เลเยอร์กันนรกเราใช่เลยใช้ได้นะเลเยอร์นรกเลเยอร์สวรรค์ได้จังไหมอย่างเงี้ยถ้าฉันวางสินค้าวางเนี่ยนี่คือเลเยอร์นรกนรกหมดเลยทำไมนรกรู้ไหมครับสมมติว่ารถจะมาตักตัวนี้ใช่ไหมครับรถวิ่งเข้าไปรถนี่แก๊งเวย์แก๊งเวย์แปลว่าแถวงานหลักปั๊บวิ่งไปปั๊บอันนี้คือเข้าไปเก็บตัวนี้เก็บด้านนี้มันเอไม่ได้ครับมันกระจกมันรถชนกันครับมันจะมีปัญหาสวนกันไม่ได้มันเอไม่ได้ครับเพราะนั้นจะเอาตัวแถวนี้เป็น A ก็ไม่ได้แถวนี้เป็น A ไม่ได้ก็ไม่ได้มันชนกันเพราะฉะนั้นหลักการต้องรู้ไหมครับแค่ผมพลิกแค่นี้ผมได้เวลาอีกเท่านึงเอาด้านนี้มาด้านนี้ครับพลิกด้านนี้อันนี้เขาเรียกแหลกสวรรค์ครับแหลกสวรรค์ไม่ต้องอยู่แนวเดียวกับท้ายรถครับรถมาแนวยาวมึงต้องมากับแนวยาวเออนี่แหลกสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเราทำ A นี้ได้ B กลาง C C D ขอบได้เลยการปรับบ้านเราเป็นอย่างนี้หมดเลยส่วนมากนะฮะ totally on Thailand นะแหลกนรกครับว่าทุกคนไม่เข้าใจสวรรค์ก็คืออะไรพอผมมาวิเคราะห์ปั๊บนะมีผลงานศึกษานะลดเวลาไปเท่าหนึ่งครับผมตัดสินใจเลยนะเท่าโกดังผมถ้าโกดังข้อต่อนะลดลงเท่าหนึ่งก็อยู่ประมาณ 9,000 ตารางเมตรแต่ผมไม่ทำอะไรนอกอีกเท่าหนึ่งผลลดถึง 4,000 เพราะนั้นโกดังจากระดับ60ไร่มันจะเหลือแค่20ไร่ทั้งแรงทั้งปรับจากนรกเป็นสวรรค์ลดเวลาเท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับปั๊บนะผมก็เอารถจอดให้หมดอาจารย์6คันครับเช่นดูทริปแต่ก่อนได้ครั้งละคันตอนนี้ผมได้ทีละ6คันมันจึงสามารถขึ้นของได้วันหนึ่ง180คันครับรายได้สามารถเพิ่มอีก2เท่าได้สบายใจได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรับเลเยอร์ใหม่หมดเพราะนั้นถ้าคนไม่เข้าใจเขาเฉยๆได้แต่อันนี้กรณีใช้แมนนวลใช้รถฟอกลิฟธรรมดาครับต่อหุ่นยนต์อย่างเงี้ยก็แนวนี้แหละครับหุ่นยนต์ต้องสวรรค์ช่วยชีวิตหุ่นยนต์ไม่มีที่ไหนขวางโลกครับขวางโลกคือตายครับเหมือนยกเว้นดิฟเลนเมื่อกี้ยกเว้นอันนั้นขวางโลกนิดหนึ่งครับเพราะจะตัวถัดมาครับจะใช้ ASA ตอนไหนครับ1ฟังไว้นะครับ24ชั่วโมงคูณ7วันได้ยิ่งเยี่ยมยอดครับถ้าไม่ได้ก็ให้มันบางกว่านี้นิดหนึ่งไม่ใช่ว่าอยากจะใช้หมดออโตเมชันเพื่ออะไรครับเพื่อความสนุกเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาอันนั้นทำเพื่อความจนก็ทำไปพอลูกหนึ่งมาระดับ200ล้านก็เล่นๆไปนะจะได้เลี้ยงชีวิตแต่ถ้าใช้ไทยเนี่ยอาจจะลดลงหน่อยนะครับสมมติลูกหนึ่งเนี่ยอาจจะเหลือสักประมาณสัก100กว่านี่พอได้ตัวที่2ครับต้องการปริมาตรเก็บเยอะมากฟังนะครับถ้าไม่ต้องการตามนี้ก็ตัดออกเลยนะครับไม่ต้องใช้ฟอกลิฟธรรมดาได้ตัวที่3ครับต้องเก็บสินค้าระหว่างโครงการระหว่างการทดสอบได้ถ้ามีคิวลิ่งด้วยก็ได้เก็บได้ไม่เป็นไรครับสินค้าคงคลังมูลค่าสูงคนมั่งว่าเข้าไม่ได้ครับเหมือนห้องเก็บเงินได้อันนี้คลังของเราใช้อยู่ในขั้นบัตรนะอันนี้ของคลังผมก็ไปยุบออกฮะยุบคลังจังหวัดออก
เบอร์แบงค์ชาติเนี่ยนะก็ไปทำหลายเรื่องนะไปเห็นเขาจะฆ่าทิ้งในอนาคตกันผมเข้าไปยุบเขาไปปรับโปรเซสใหม่นะโปรเซสการกระจายเงินใหม่แต่ก่อนอาจจะมีรับเก็บจิตจ่ายเงินตอนนี้ไปทำซองรูมเองก็คือไม่มีการนับซ้ำซ้อนนั่นก็อยู่เป็นปีนะแบงค์ชาติสุดท้ายก็เหลือคนมหาศาลแล้วเขาต้อง400ครับที่ไหนก็สายเจ็ดไงก็ไปขึ้นคลังคำหมึกพิมพ์นี่ครับเพราะนั้นคือลักษณะของพวกนี้คือต้องเข้าใจว่าระบบอัตโนมัติต่างๆมันมาเยือนบางเรื่องได้นะครับตัวถัดมาครับต้องการความถูกต้องแม่นยำครับต้องพึ่งพิงสินค้าจากนอกประเทศครับอย่างแค่ที่ญี่ปุ่นนะถ้าย่านสึนามิเขาจะเก็บเป็นออโตเมทไว้เลยใหญ่มากครับคือกรณีวิกฤตมาเขายังมีของวิ่งได้ต่อเนี่ยที่สึนามิเขาจะญี่ปุ่นเขาจะเก็บตัวนี้เยอะเฉพาะโลเคชั่นที่แล้วเขาชาร์จเขาไม่ต้องชาร์จคนเฝ้าคนเก็บเนี่ยถ้าพวกเราเก็บสัก30,000ใช่ไหมชาร์จคนมหาศาลเลยแต่เขาเนี่ยใช้คนคนเดียวกรณีวันอัปโคก็ญี่ปุ่นเขาจะละเอียดนะเวลาสมมติสึนามิมาแผ่นดินไหวมาเขาจะมีคลังพวกนี้รองรับเลยผมถึงเล่าให้ฟังว่าไปทำออโตเมทไปเข้าญี่ปุ่นนะครับครั้งที่ตอนสึนามิตอนตกแผ่นดินไหวเก้าเกือบ 7.9 ลิตรตัวนี้ไม่เป็นไรครับมันถักดีมากครับฉันลองสินค้าถักละเอียดยิบเลยไม่มีถล่มเลยนะไม่มีรอบไม่มีปลายสักต้นเดียวเลยผมก็ดีใจมากมันดีว่ะเพราะเราแสดงว่าระบบทางอัตโนมัติเนี่ยที่มันเป็น second brain ที่มันถักโครงสร้างรับราคาเนี่ยมันไม่ไปเลยจากตัวนี้เสร็จครับความสามารถในการจัดเก็บล้นทวีคูณครับทีนี้มาดูเกือบจบแล้วล่ะเกือบจบแล้วอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ย2:30ยังไม่เป็นไรตอนนี้จะบทสุดท้ายแล้วอีกเคสเพราะฉะนั้นตอนนี้มา 4.0 ตัวจริงแล้วแสดงว่าหลักการสำคัญที่ผมพยายามให้ทุกท่านฟังนะครับเรื่องแรกครับอยากรวยใช่ไหมครับอยากง่ายอยากง่ายอยากสั้นใช่ไหมครับ1ดูโลกฟ้าด้วยจะทำอะไรนะครับก่อนจะทำโรงงานก่อนจะทำคลังเนี่ยดูผังเมืองด้วยเรื่องแรกก่อนพ่อผังเมืองเป็นตัวที่ทำให้เราขึ้นทุนนี้ไม่ได้และขึ้นได้ผังนะฮะผังที่น่ากลัวที่สุดในประเทศไทยคือผังเขียวขาวกับผังเขียวกับผังเหลืองเพราะมันขึ้นโกดังไม่ได้ครับขึ้นทางได้ก็ไม่เกิน300ตารางเมตรเต็มพิกัดละเต็มพิกัดเลยขึ้นสูงก็ไม่เกิน15เมตรหุ่นยนต์ขึ้นไม่ได้จะไม่ได้นะครับวันนี้ต้องบอกเข้าใจนะฮะถ้าใช้หุ่นยนต์ก็หุ่นยนต์ที่กาบก็เล็กๆแหละเป็นสแตกเกอร์เล็กๆเขียวเขียวขาวเหลืองครับมันเข้าจำกัดเลยฮะผังที่ขึ้นได้แล้วฮะต้องเม็ดมะปรางชมพูม่วงอันนี้ขึ้นได้หรือลุงน้ำเงินครับอย่างสุวรรณภูมิเขาเรียกถังน้ำเงินถังน้ำเงินเพราะถังราชการครับขึ้นได้หมดครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดปั๊บดูผังดูกฎหมายกันครับดูกฎหมายให้เรียบร้อยแต่ว่ามันรอดหรือไม่รอดถ้าไม่รอดอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องพวกนี้แต่ไอทีไม่มีผังครับขึ้นได้เลยครับอันนี้บอกนะฮะสรุปให้ฟังกันถ้าไอทีไม่มีผังครับไม่มีผังเพราะผังเมืองเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะสร้างตึกแบบไหนได้บ้างจะซื้อที่ดินนะฮะอย่าบ้าคลั่งมากไปดูสองข้อหนึ่งกันว่ามีต้นขั้วมาไหมไปดูดินปั๊บดูถัดมาครับไปดูอะไรดูว่ามีอยู่ผังสีอะไรรู้ประกาศผังหรือยังถ้าไม่ประกาศรีบทำไหมถ้าที่ดินยังไม่ประกาศผังรีบทำให้เร็วที่สุดเพราะไม่จำกัดความสูงครับขึ้นอะไรก็ได้ถ้าก่อนประกาศผังนะอันนี้บอกทุกคนกันนะตัวที่สองครับเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะดูนิดนึงว่าIP เนี่ยนะฮะดูขึ้นไปดูซิลองไปดู Wi-Fi ซิมันจะผ่านคลาวด์จะรอดไหมลองเอามือถือไปดูก็ได้ครับสัญญาณมันผ่านไหมเพราะกำลังทำเป็น 4.0 ใช่ไหมครับดูสักก่อนว่ามันไหวไหมอย่างของผมเนี่ยนะต้องเปลี่ยนมือถือใหม่ต้องเปลี่ยนมือถือใหม่เพราะคลื่นหนึ่งไปไม่ได้เลยไม่ถึงเลยแค่ไปทุ่งนาบ้านแม่ผมก็ไปไม่รอดนะตอนนี้กำลังไปทำสวนอยู่ทำสวนแบบมีความสุขนะครับผมตามภาษาคนแก่สวเริ่มสวแล้วตอนนี้จะไปทำสวนเอาไว้ให้เด็กฝึกทางฝึกเรียนครับไปซื้อไว้ร้อยกว่าไร่ครับซื้อกินไม่500กว่านี่แหละทีนี้เริ่มที่25ไร่แล้วก็ปีนี้ขยาย25จะทำเป็น 4.0 เกษตร 4.0 ดูมันจะเป็นยังไงบ้างก็เลยไปลงแปลงไว้ครับก็ลงพอได้รู้ว่าเออมันคืออะไรบ้างแล้วสุดท้ายจะได้เป็นแปลงนี่จริงๆทำน้อยก็เหลือเยอะได้เหมือนกันนะทำสวนเลยนะฮะแค่ทำสัก120ตารางเมตรบางทียังได้ปีละน้ำกว่าอยู่นะยังได้คิดอย่างนี้เราก็ไปสอนวิธีสอนชาวบ้านนั่นแหละที่อย่างอื่นพอไปทำปั๊บเนี่ยนะก็มานั่งคิดเออขึ้นไม่มีเลยวะแล้วกูจะยิงไอ้โดนได้ยังไงไปก็เลยเอาเปลี่ยนขึ้นมือถือใหม่พอยิงโดนได้หรือเปล่าก็ต้องผ่านมือถือไปต้องคอนโทรลจากกรุงเทพไปมันจะใส่เวอร์ชวลไว้คือใส่กล้องไว้ครับมันจะใส่กล้องที่แปลงไว้เลยพอมันโตเรียบร้อยผมจะทำสวนใหม่แบบอินโนเวชันใหม่คือให้สามารถให้ปุ๋ยเนี่ยบายโดนได้
ก็เรียกว่าแลนด์สเคปโดนเลยในแปลง100กว่าไร่เนี่ยนะตัวนี้ได้เลยก็เลยไปดูจากมือถือถ้าไม่ได้ก็เหมือนกันนะครับอย่าถ้าโรงงานเหมือนกันถ้าไม่มีก็จังหยุดก่อนตัวที่3ฮะถ้าไม่มีต้องมีรีดไลน์ต้องมี Wi-Fi เพราะทุกวันนี้มันต้องผ่านคลาวด์ด้วยมันต้องผ่านหลายตัวด้วยนะครับถ้าไม่มีก็หยุดเหมือนกันรีดไลน์ไม่มีก็ 4.0 เกิดไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะว่ามันส่งข้อมูลไม่ได้ Wi-Fi ไม่มีขึ้นไม่มีตัวนี้ไม่มีก็จบอีกตัวนึงครับเมื่อกี้เราพูดถึงคลาวด์ IoT เลยนะผมว่าทุกคนต้องสำรวจก่อนให้ดีๆตัวถัดมาครับเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าขี้ตามช้างครับเราไม่ใช่บริษัทเงินถุงเงินถังอะไรจะฟุ่มเฟือยขนาดนั้นนะบางคนซื้อซอฟต์แวร์ประเทศไทยมา300ล้านก็ใช้ไม่ได้บางคนซื้อมา 3,600 ล้านก็ใช้ไม่ได้บางคนซื้อมา 1,700 ล้านก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับทุกคนไม่ได้เข้าใจวิธีการซื้อการซื้อเนี่ยนะฮะมันต้องมาทบทวนตัวเองก่อนนะก่อนที่จะขึ้นตัวนี้ทบทวนว่า1เราต้องการใช้อะไรจริงๆกับมันต้องดูเอาท์พุตกันครับต้องดูเอาท์พุตก่อนก็เรียกว่าใช้หลักการจากการซัพพลายเฮนมาช่วยในการลงซอฟต์แวร์ครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะนอกเรื่องนิดนึงจะได้เข้าใจตอนนี้ครับขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าบางทีจะได้เข้าใจเวลาจะคิดปั๊บเนี่ยนะฮะก่อนทำปั๊บต้องทำอะไรบ้างจะสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่าบ้าคลั่งมากเวลาทำงานให้พอดีชีวิตเดี๋ยวตอนนี้ครับขออนุญาตนะครับและเป็นไกด์นะ 19.0 ดูตัวนี้ถ้าสอนอย่างนี้ครับอันนี้คือซัพพลายเชนครับซอฟต์แวร์ก็คือเครื่องมือของการจัดการซัพพลายเชนนั่นเองดูนะครับถ้างานจะซื้อจะติดตั้งซอฟต์แวร์ซื้อได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับซื้อเรื่องแรกครับสมมติเวลาจะซื้อของตั้งซอฟต์แวร์ซื้อได้นะมันต้องเข้าใจว่าซื้อมีกี่ซื้อซื้อในโลกซัพพลายเชนมี3ซื้อครับนี่ของอาจารย์เชี่ยวชาญเลยจอมยุทธ์หรือปรมาจารย์ซื้อแรกใช่ไหมครับต้องมีซื้อสต็อกโปรดักต์ทำไมเขาแบ่ง3ซื้อครับเพราะว่าเขากำลังจะทำระบบซัพพลายเชนแบบใหม่คือมิลลันคือมัลติดรอปได้เขาสามารถรวบของที่อยู่ในซอฟต์เหมือนกันเนี่ยเข้าอยู่ในมิลลันชุดเดียวกันได้กระบวนการในซอฟต์แวร์ฮะต้องสามารถตั้งค่าย่อยที่มันไม่ต่ำกว่า5ค่าขั้นตอนแรกในการซื้อ1มันต้องกำหนดว่าของจะส่งให้เราในเมื่อไหร่2เรารับสินค้าที่เขาทำย่อยเขากำลังไล่ว่าคนไหนมันทำงานช้านั่นคือทุกกระบวนการยิงบาร์โค้ดเป็นช่วงพอยิงบาร์โค้ดจะลงระบบนะฮะแล้วก็บอกว่าคนนี้รับได้เท่าไหร่ verify ได้เท่าไหร่แล้วสุดท้ายโอนย้ายเขาไปเก็บได้เท่าไหร่จะบอกได้หมดเลยผ่านบาร์โค้ดทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่รับงานแต่ละสเตชันจึงมีบาร์โค้ดส่วนตัวหมดนะมีแฮนด์เฮลส่วนตัวหมด